โอ้โหดูเลยก็ได้ครับผมมันจะตกบ่อยมากสวัสดีครับผมกวางเองนะผมจะมาทำรายการที่มีชื่อว่าเล่าเรื่องสุดหลอนนะผมมันจะเป็น EP นี้เป็น EP ที่3แล้วน่าจะใช่ EP ที่3แล้วเพราะว่าผมเพิ่งลงไป2 EP ใครยังไม่ดูก็กดตรงนี้นะครับนะครับรูปตัวไอมันจะขึ้นไว้นะผมจะขึ้นไว้ให้ตอนนี้ผมอยู่บริเวณสนามบอลใช่ไหมใช่สนามบอลของสถานศึกษาแห่งหนึ่งแล้วกันที่ว่าเป็นของมัธยมเนาะผมไม่สามารถเอ่ยชื่อได้นะผมเพราะว่ากลัวมันจะเสียของสถานศึกษาแห่งนี้แล้วกันเนาะคือข้างบรรยากาศนี้มันตอนที่ผมมาแรกๆนะผมแถวนี้มีทั้งของตกอะไรเต็มเลยทั้งใบไม้นะผมพูดยังไม่ถึงเท่าไหร่ก็มาแล้วคือเป็นลิ้นพันธุ์พูดไม่ถูกโอ้โหดูเลยก็ได้ครับผมมันจะตกบ่อยมากโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหยิ่งพูดยิ่งคาดกันปะไม่คาดโอ้โหโอ้โหครับต่อจะเล่าเรื่องแล้วกันนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสนามบอลนี้มีอะไรคือผมไม่เคยตำนานเลยเนาะแต่ว่าคือพี่สาวมันเป็นพี่สาวเนี่ยเพราะว่าเป็นพี่ของป้าไอ้เป็นลูกของป้าเงี้ยมาเรียนที่นี่คือเขาเป็นรุ่นบึกเลยครับตั้งแต่รุ่นแรกเลยเขาที่แห่งนี้มันจะมีเรียนแบบพวกเกษตรพวกปลูกพืชปลูกอะไรด้วยไงครับมันจะมีการถางหญ้าขุดพรวนดินอะไรเงี้ยแล้วทีนี้พี่คนนั้นเขาถางหญ้านะผมเขาถางหญ้าไปเจอศพผู้หญิงศพกลางวันใช่ไหมเนี่ยใช่ตอนกลางวันเลยแบบเป็นศพผู้หญิงนอนเปลือยกายนะผมก็ไม่รู้ว่ามันมีปัญหาเรื่องชู้สาวหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าเป็นศพที่แบบเขามันเชิงแบบจะอืดแล้วอ่ะแสดงมานานก็ไม่แน่ใจว่ามันน่าจะเป็นอาทิตย์เลยหรือเปล่าเพราะว่าศพเนี่ยส่วนใหญ่ถ้ามันถึงอาทิตย์มันถึงจะอืดใช่ไหมมันก็ยังไม่มีกลิ่นมากมายอันนี้คืออยู่ตรงไหนเนี่ยมันถ้าในโรงเรียนนี่เหรอใช่ๆอยู่คือถ้ามองไปทางนี้เนาะมันจะมีไฟใช่ไหมนี่คือทางเข้าระหว่างทางเข้าโรงเรียนแล้วต้องเข้าไปอีกมันจะอยู่หลังอาคารเลย อยู่หลังอาคารนั่นเลยมันเป็นคล้ายมันเป็นป่านะครับตอนนั้นมันเป็นป่าตอนนี้มันก็ยังมีรกอยู่เพราะว่าเขาก็ยังไม่อะไรมากมายเนาะหลายครั้งแล้วนะแต่ผมยอมรับว่าสถานที่นี้ถ้าตอนคืนน่ากลัวมากครับจริงน่ากลัวมากผมยืนอยู่นี่ผมยังขนลุกยังไม่หายต้องบอกก่อนว่าน้องไม่ได้มาลบหลู่นะครับใช่ครับไม่ได้มาลบหลู่นะครับคือตามคอนเซ็ปต์ของรายการนี้คือจะเล่าเรื่องอย่างเดียวเนาะจะไม่แบบท้าทายอะไรทั้งสิ้นเนาะคือเรามาเล่าประสบการณ์แชร์ประสบการณ์นอกสถานที่แค่นั้นเองเพราะว่าคืออยากให้เล่าแล้วมันเห็นภาพจริงๆนะครับเพราะว่ามันถ้าว่าพูดไปมันไม่เห็นภาพไงครับผมก็เลยอยากให้เห็นภาพจริงๆลองใช้ไฟอันนี้ก็เป็นไฟโคมธรรมดาผมไม่รู้ว่าจะเห็นไหมนะครับอันนี้มันเป็นสนามโรงเรียนสนามใช่สนามฟุตบอลตรงนั้นก็เป็นป่าครับผมไม่เห็นแล้วเห็นแล้วเพราะว่ากล้องถ่ายจากมือถือมันก็ไม่โอเคเท่าไหร่เนาะแต่ว่ามันจะมีหลายตำนานมากเลยนี่พี่ผมเคยเล่าให้ฟังแทบเยอะมากเลยทั้งอยู่ห้องน้ำก็มีนะผมน้ำห้องดนตรีคือที่พูดมาคืออยู่ที่นี่หมดเลยใช่ไหมใช่มันเยอะมากพี่มันเป็นคล้ายๆว่าที่ตั้งเนี่ยมันเป็นขนลุกไม่หายแล้วที่ตั้งโรงเรียนเนี่ยมันเป็น
ป่าช้าเก่าผมแน่นอนนะครับทุกที่ว่ามันเป็นป่าช้าเก่าแต่ว่าคือที่ไหนจะบรรยากาศมันเป็นป่าช้าเก่าแล้วทีนี้มันที่ไหนจะเฮี้ยนที่สุดแค่นั้นเองแล้วที่นี้นะผมมันเป็นป่าช้าที่แบบเข้าล้างป่าช้านะผมเจอศพเยอะมากที่นี่ก่อนที่จะตั้งโรงเรียนเราอันนี้คุณยายผมพูดให้ฟังนะผมแล้วมันก็จะมีบ่อน้ำหลังโรงเรียนอีกบ่อน้ำหลังโรงเรียนอันนี้นี่คือน่ากลัวมากครับคือเขาบอกว่ามีคนจมน้ำตายตรงนั้นผมไม่แน่ใจคือผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันนะผมคือเป็นไงครับเป็นเรื่องเล่าที่เขาเล่าคือสรุปว่าที่นี่ก็มีหลายเรื่องใช่ไหมหลายเรื่องมากครับผมคือผมจะเอามาเล่าทั้งหมดมันก็น่าจะคลิปนี้ก็เป็นชั่วโมงไปเลยอะผมมันเยอะมากแต่ว่าผมอยากจะบอกว่าที่เนี่ยในเรื่องนี้มันน่ากลัวจริงแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะครับมันก็มีเรื่องดีเรื่องอะไรบ้างแต่ว่าคือถ้าว่าตำนานเรื่องเก่าๆมันหลอนมันก็หลอนนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้มันยังมีไหมหรือว่าเขาไปเกิดไปแล้วก็ไม่แน่ใจนะผมแต่ว่าก็ขออุทิศบุญนี้ให้กับดวงวิญญาณทั้งนี้เนาะที่สร้างมาเนาะก็ให้วิญญาณเขาไปสู่สุคติเอาโอเคนะผมคลิปนี้ก็มีแค่นี้แล้วกันนะผมถ้าชอบก็กดไลค์ไว้ผมด้วยแล้วกันนะผมถ้าอยากให้เราไปที่ไหนอีกก็คอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างเนาะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะผมการแล้วก็ถ้าอยากให้มันแจ้งเตือนก็กดกระดิ่งข้างๆผม Subscribe นะผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย